ปากซอย105 105 Light Talk สวัสดีค่ะอาจารย์บัญชัยคะสวัสดีทั้ง3ท่านนะสวัสดีครับวันนี้จะคุยเรื่องพระต่อมันไม่คุยน่าจะไม่ได้นะอาจารย์ฮอตที่สุดอาจารย์เพราะว่าตลอดสัปดาห์มาก็มีแต่เรื่องพระและก็ยังจะยาวต่อไปนะมีคนถามผมว่าอลักชีแปลว่าอะไรสมีแปลว่าอะไรคุณช่วยค้นคำว่าสมีสมีเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็ปาราชิกไปเรียกสมีแต่ว่ามาจากการขโมยของไหมอาจารย์หรือมาจากทั้ง4ข้อคุณลองหาใน Google ที่คำว่าสมีเดี๋ยวระหว่างหาอาจารย์แต่อลักชีเนี่ยเท่าที่ผมทราบแปลว่าคนไม่มีความละอายหรือแปลว่าคนหน้าด้านเรียกว่าอารัชชีอารัชชีสมีที่เป็นคำแปลหมายถึงคำเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ท่านปาราชิกนะคะโบราณบอกเป็นคำใช้เรียกพระภิกษุนะคะอันนี้เป็นในพจนานุกรมนะคะอาจารย์ก็คือพระที่ปาราชิกก็เรียกสมีอาจารย์ทีนี้หมายความว่าปาราชิกมี4ข้ออย่างที่เกริ่นเอาไว้บ้างแล้วอาจารย์ผมมาอ่านรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์มาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดนี้ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆนี้ได้ผมขีดเส้นใต้ตรงคำว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายมาตรา7อันนี้สำคัญขีดเส้นใต้ฟังชัดๆนะโกพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัคคสาสนูปถัมภกโอเคนะผมจะพูด2มาตราเนี้ยและเป็นเรื่องสำคัญเพราะพระสงฆ์องค์เจ้ารวมทั้งชาวพุทธบางส่วนบางกลุ่มบางหมู่บางเหล่าและก็พระที่เป็นแกนนำบางองค์ทรงเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์นะฮะเรื่องประทานโทษไม่ทนโทษขออภัยถอนคำพูดเรียกร้องว่าให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนโยงมาอยู่แค่นี้แล้วเขาไม่เอาตามใจของพระสงฆ์องค์เจ้าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะแปลว่าพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาพุทธครับโอเคนะครับและตัวแทนของศาสนาพุทธคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระสงฆ์คือตัวแทนของคำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์อย่างที่เราเห็นนี่แหละแปลว่าเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และกราบไหว้พระพุทธพระธรรมรวมทั้งพระสงฆ์พระสงฆ์จึงมีพระราชาคณะก็คือคณะของพระราชาแปลว่าจะต้องเข้าพิธีหลวงพิธีอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันเห็นไหมเอาละประเด็นนี้ผมจึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆผมว่าพระเนี่ยเมื่อเป็นพระที่เป็นพระสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์จะต้องเคารพกราบไหว้บูชาแล้วนั่นแปลว่าพระสงฆ์นั้นจะต้องเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องไหมครับครับผู้ใดเนี่ยจะละเมิดไม่ได้แปลว่าคุณจะมาเที่ยวหลอกลวงพระมหากษัตริย์ด้วยประการใดๆเนี่ยก็ไม่ได้จะทำตัวห่มเหลืองแต่เบื้องหลังนั้นเป็นคนปาราชิกเบื้องหลังประพฤติชั่วประพฤติเลวไม่ใช่พระคุณถามว่าผมสิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะว่าครับผมถึงบอกว่าพระเล็กเมนน้อยจะทำผิดเป็นเรื่องปกติเพราะแน่นอนในกลุ่มชนในหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าตลอดจนไม่ว่าทุกองค์กร
มีคนชั่วคนเลวได้ทั้งนั้นพระเล็กเนนน้อยจะทุจริตจะชั่วช้าจะกินเหล้าเมายาจะเสพเมถุนจะระยำตำบอนจับสึกกันไปแล้วก็จัดการกันว่ากันไปตามกบินเมืองตามพระธรรมวินัยแต่พระเป็นระดับเจ้าคุณเป็นพระราชาคณะมาทำตัวเงียบเงียบเรียบเรียบหนิมหนิมผมจีวรแล้วไปทำพิธีในรั้วในวังคุณว่าเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่สิอาจารย์ไม่ได้เลยนะคือโดยสามัญสำนึกโดยจิตของเราล่ะเราจะต้องมีความละอายแก่ใจจะทำตัวเป็นอรัชีหนมนุ่งห่มเหลืองผมถือว่าเป็นลึกๆนี่ผมถือว่าเป็นการละเมิดที่ยิ่งใหญ่เลยครับจึงจะต้องพระองค์สงฆ์องค์เจ้าองค์ใดจะเข้ารั้วเข้าวังเนี่ยต้องเป็นพระที่ดีพระที่บริสุทธิ์และได้รับสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณเนี่ยคุณคิดดูระดับรองสมเด็จขยับนิดเดียวแล้วมีคิวอยู่แล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเป็นสมเด็จพระราชาคณะแต่เบื้องหลังคุณดูข่าวแล้วคุณคิดดูว่าอยู่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักพุทธนี่จะหาเรื่องกันแกล้งพระถามว่าได้ประโยชน์โทษผลอะไรแก่บ้านนี้เมืองนี้โกไม่มีทางเลยผมถึงบอกว่าผมเชื่อโดยสุจริตที่มีบางคนก็บอกว่าหาเรื่องมาแกล้งพระหาเรื่องใจร้ายหาเรื่องทำลายศาสนาหาเรื่องทำไมหาเรื่องแล้วได้ประโยชน์อะไรกับใครมีแต่จะเป็นจะตายกันทั้งนั้นน่ะอยู่ๆไปหาเรื่องคนเนี่ยดังนั้นมีคำรามขู่นิดนึงถูกไม่ใครเตะของเราเล่นเล่นแล้วอาจารย์ระวังของช่วงนี้ของปลิวว่อนของเยอะจังเลยนะบางคนนี่ผมพูดในรายการเรามีบางคนหยิบข้อเขียนของผมไปพูดนะโอ้ยอาจารย์วันนี้คำพูดของผมไปเขียนวันนี้อาจารย์วันชัยนี่ท็อปป๊อปสุดอาจารย์เออแสดงว่ารายการเรานี่มีคนแอบฟังโอ้ป๊อปอยู่เออมีบางคนบอกว่าร้อยพงพรพันพงพรตามที่ทนายวันชัยว่าแม่ผมอ่านดูในเฟซในอะไรอะไรต่างอันนี้ผมเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าลำพังปกกับลำพังอยู่จะมาใส่ร้ายป้ายสีนี่ผมว่าหาเหาหานรกหาใส่ตัวเปล่าๆแปลว่าเขาต้องมีข้อมูลมีพยานหลักฐานมีเก็บไว้ว่าศีกาคนไหนมีอะไรดีนะผมไม่แน่ใจว่ามีถ่ายภาพตอนร่วมเพศกันได้ไว้หรือเปล่าอาจารย์ใช่คือสมัยเนี้ยอย่างที่อาจารย์ว่าเลยคือโทรศัพท์คุยกับใครไลน์คุยกับใครหรืออะไรเนี่ยหลักฐานมันบันทึกหมดในดิจิตอลนะอาจารย์นะหรืออาจจะถ่ายรูปเก็บกันไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้หลายหน่วยคุณดูปอทหลายหน่วยงานต่างๆทั้งหมดทั้งเทคโนโลยีแปลว่าเขามีการเก็บข้อมูลพยานหลักฐานแล้วจริงๆเนี่ยในถามว่าในแวดวงองค์พระสงฆ์องค์เจ้านี่รู้ไหมว่าพระองค์นี้เป็นยังไงผมว่ารู้ไหมอาจารย์รู้นะโธ่เขาจะพูดกันหรือไม่เท่านั้นแหละแล้วเขารู้เลยว่าคือพระนี่มันไปใหญ่เนี่ยผมต้องบอกเนี่ยวันนี้ดูข่าวภาพหนังสือพิมพ์เรื่องคดีเงินทอนลามไปถึงสมณศักดิ์แปลว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเสียเงินเสียทองซื้อกันอาจารย์ใช่เฮ้ยจะเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้เสียหนึ่งล้านสองล้านสามล้านห้าล้านผมฟังแล้วผมเศร้าว่าลำพังตำรวจข้าราชการเราพอทนได้นะแต่พระเนี่ยมาเรียกเงินพระด้วยกันนี่ตาดำๆเนี่ยผมว่าโอ้เจ้าคณะปกครองนี่มันไม่ควรจะเป็นพระแล้วผมรู้นะว่าที่เขาจับในบางองค์เนี่ยแหมเจ้าคุณองค์นั้นเจ้าคุณไก่ผมไม่อยากเรียกชื่อตรงๆอ่ะไก่เนี่ยมันจะร้องเสียงยังไงก็ว่ากันไปเป็นมือเก็บตังค์ไอ้เจ้าคณะองค์นั้นเจ้าคณะองค์นี้อะไรวะฟังแล้วโอ้โห
อาจารย์วันก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะข่าวนี้ก็ดังพอสมควรมีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยเอาพระโบราณรัชกาลที่4ที่สิงห์บุรีที่สิงห์บุรีใช่ไปแลกแอคคอร์ดไปแลกรถยนต์น่ะโอ้โหอาจารย์ผมฟังแล้วผมจะเป็นลมแค่คิดอยากจะมีรถสักคันเหมือนพระครูเจ้าคุณองค์อื่นๆนั่นทำไมไม่ดูวัดปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชถ้าไม่มีรถประจำตำแหน่งผมว่าท่านคงนั่งแท็กซี่อยู่ล่ำไปนี่ฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กว่าถ้าลองคิดดูคุณกำลังเนี่ยทำตัวเองหลอกสังคมหลอกคณะสงฆ์หลอกพระด้วยกันหลอกฆราวาสด้วยกันพอทนคุณต้องทำพิธีเรื่อยๆคุณดูสิว่าคนอย่างนี้ต้องถูกกระจัดออกไปไหมผมถึงบอกว่าโทษตามกฎหมายเนี่ยมันยังเล็กน้อยไปคุณฟังผมพูดแล้วจะรู้เลยว่าในหลวงนี่เป็นพุทธมามกะแล้วคุณเนี่ยต้องไปทำพิธีอย่างนั้นเหมือนคุณกำลังเอาผ้าเหลืองห่มตอไปนั่งอยู่ในที่อันศักดิ์สิทธิ์นะโก้อันนี้ผมยังบอกว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะนั้นเป็นสัญญาณแล้วต้องปฏิรูปตัวเองแล้วปล่อยให้พระปฏิรูปกันเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆเนี่ยจะได้ปฏิรูปกันหรือเปล่าหรือว่าจริงกับว่าจริงกระบวนการทางโลกก็ช้านะอาจารย์มันไม่มีทางหรอกโก้การจะปฏิรูปเนี่ยก็คุณลองทำตั้งกรรมการชุดนั้นชุดนี้แล้วปล่อยให้พระสงฆ์องค์เจ้าทำการปฏิรูปก็จะลูบๆคลำๆอยู่นะแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าขืนไม่แก้ไขตัวเองโก้จะมีคนเข้ามาแก้ไขให้เป็นสัญญาณบอกเอาละผมทิ้งไว้แค่นี้หนึ่งเรื่องน่ะเรื่องหนึ่งไม่พูดนี่ไม่ได้ในเวลาที่คุณเหลือ3 4 5นาที3 2กว่าจะ2นาทีกว่าเรื่องพุทธะอิสระผมเดาเอานะผมเดาเอาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงขออภัยไม่ได้รู้อะไรและกราบขออภัยศาลและบุคคลที่เกี่ยวข้องครับผมเชื่อว่าในที่สุดคนพวกนี้ศาลสูงๆเนี่ยหรือในระยะต่อไปอาจได้รับการประกันตัวก็แน่นอนเวลาศาลชั้นต้นไม่ให้เขาก็มีสิทธิ์อุทธรครับพอศาลอุทธรไม่ให้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฎีกาหรืออะไรว่ากันไปแค่ศาลอุทธรก็ตามครับครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีสิทธิ์ยื่นขอประกันได้เรื่อยๆครับอ้างเหตุสุขภาพอ้างนู่นอ้างนี่วันหนึ่งผมเดาเอานะจะได้ประกันครับโอเคแต่พระเนี่ยต่อเมื่อหนึ่งตัวเองประพฤติผิดปาราชิกสี่แล้วก็จะขาดจากการเป็นพระครับถามว่าจะเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งก็ต้องขาดครูอันนี้อันนี้มีนัยยะอาจารย์เพราะว่าถ้าปาราชิกแล้วเนี่ยตัวเองรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมันขาดไปเลยใช่ไหมอาจารย์ลาจะลาหรือไม่ลาเนี่ยมันขาดไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่ประเด็นคือพระพวกนี้มีตำแหน่งแห่งหนเป็นระดับรองสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะปกครองกระเด็นหมดแล้วเขาก็ถูกจับศึกครับครับส่วนพุทธะอิสระเนี่ยถามว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างมีอ่ะไม่ได้มีเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าวันที่ท่านได้รับการประกันท่านบอกแล้วท่านไม่ได้เปล่งศึกด้วยฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงเอาจีวรมาผมเหมือนปกติเพราะก็ถือว่าข้าตาสาวพัดถูกชิงถูกปล้นไปแล้วฉะนั้นเขาจะกลับมาสวมใหม่สายใหม่เขาก็ถือว่าเขาเป็นพระถามว่ามีตำแหน่งอะไรเขาเด้งได้ปะไม่มีเลยดังนั้นผมเชื่อว่าความเคารพนับถือและแม้แต่เจ้าอาวาสวัดป้อน้อยเขาก็ไม่ได้เป็นดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรกระทบเพราะนั้นสิ่งที่พูดว่าเขายอมเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เขายอมทำไอ้นู่นไอ้นี่อย่างนู้นอย่างนี้ผมว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาให้เห็นว่าคนชั่วชั่วคนที่ขุมและมีตำแหน่งแห่งหนแบบนี้ถูกกระเด็นไปแล้วเขาเหมือนกับแพะถูกบูชายันเนี่ยคนหนึ่งแต่ในที่สุดจะได้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนราชสีห์เหมือนเดิมเอาละครับพรุ่งนี้คุยกันต่อครับอาจารย์สวัสดีครับ